สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ YouTube Channel ทนายคู่ใจแฟนเพจ Facebook ทนายคู่ใจกับผมทนายรณรงค์ก้าเพชรและวันนี้นะครับผมอยู่กับคุณปิยะนัทสุขยังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาต่อกันที่ EP 2เกี่ยวกับเรื่องเมาแล้วขับเมาแล้วขับเมาแล้วขับหรือเมาแล้วขับขับนี่แฟนขับหรือว่าขับเมาแล้วขับนะฮะ EP ที่แล้วคุยกันเรื่องของการตั้งด่านตรวจนะฮะยังคุยไม่จบเลยจรทางบกยังคุยไม่จบเลยนะฮะในมาตรา142เนี่ยที่คุยกันเมื่อเทปที่แล้วอ่ะปฏิเสธการเป่านะครับโดนบทสันนิษฐานว่าเมาแล้วขับเมาแล้วขับทีนี้เสร็จเลยก็จากเดิมอ่ะมันจ่าย 1,000 แล้วจบครับก็ตอนนี้คือต้องไปประกันตัวประกันตัวโทษจำคุก1ปีนะครับปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทนะฮะแน่นอนแต่ก็มีนักกฎหมายหลายคนออกมาแย้งนะว่าก็แค่บทสันนิษฐานอ่ะเอาก็ไปสู้คดีในศาลแล้วสิจะสู้ยังไงเล่าแล้วคนปกติทำไมถ้าคุณไม่เมาแล้วทำไมคุณไม่เป่าล่ะนั่นน่ะสิเออนั่นน่ะสิต้องไปเสียค่าทนายสู้คดีอีกแล้วไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่าก็ยังไม่เคยมีใครสู้คดีให้เป็นแนวทางอาจจะมีก็ได้นะแต่เรายังไม่รู้อาจจะไปกำลังกวาดขยะอยู่ติดหรือว่าก็ติดคุกอยู่หนึ่งปีถ้ามีสองช้อยอ่ะศาลไม่ส่งไปกวาดขยะก็อยู่ในเรือนจำอ่ะครับโทษกักขังอะนะเหมือนอะไรนะคุณชูวิทย์บอกอะสู้ติดแน่แพ้ติดนานติดนานก็ถ้าเมาจริงๆก็ควรจะเป่าไปนะจะได้จบๆแล้วก็ประกันตัวกันไปครับผมแต่นอกจากนี้ครับมีหลายประเด็นนะที่น่าสนใจคุณเปียนัทครับกรณีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วไงว่าถ้าไม่เป่าสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเมาเมาแล้วก็ให้สู้คดีกันไปทางศาลเลยครับผมแต่ถ้าเกิดว่ากรณีคุณประสบอุบัติเหตุล่ะอ้าวนะคุณชนปังไม่ว่าจะไปชนคนอื่นหรือว่าประสบอุบัติเหตุไปชนไปล้มเองแล้วทีเนี้ยเรื่องประกันเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องโทษมีเยอะแยะเลยมีตั้งแต่กรณีคุณเอาเฟอร์รี่ไปชนตำรวจแล้วลากตำรวจไปที่บ้านด้วยที่หนีคดีอยู่หรือเปล่าที่หนีคดีอยู่เราขอไม่พูดว่าคดีไหนนะแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อเหมือนกันเลยไปชนเสาไฟฟ้าชนเสาไฟฟ้าชนเสาไฟฟ้าแต่ไอ้หลังเนี่ยอย่างหลังเนี่ยไม่มีใครตายหรือใครเจ็บมีแค่คนขับครับเจ็บเองเอาบีเอ็มไปชนนะคำถามก็คือแนวปฏิบัติในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผ่านทางปัสสาวะหรือว่าโลหิตเนี่ยหรือทางเลือดเนี่ยตำรวจไม่ใช่ตำรวจสิตามกฎหมายอ่ะเขาทำกันอย่างไรครับเคสไหนที่ต้องส่งตรวจเคสไหนไม่ต้องส่งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะฮะครับในกรณีที่รอดด่านมานะไม่ใช่ด่านตรวจธรรมดานะอันนี้คือไปก่อเหตุแล้วนะพวกที่นิสัยไม่ดีนะรู้ว่าตัวเองเมายังไม่อยู่บ้านนะเมาแล้วขับนะเมาแล้วขับนะจะประหยัดค่าแท็กซี่ไปไหนก็ไม่รู้นะคือบางคนมันอาศัยสะดวกสบายไงขับรถหรูมาต้อง 3-4 ล้านโชว์ไปโชว์สาวหน่อยแล้วเมากลับมาเมาแอเลยอ่ะเขามีวิธีการอย่างหนึ่งครับพอชนเสร็จแล้วมันต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับพนักงานสอบสวนที่เห็นว่ามีเหตุจราจรเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางดึกครับและสงสัยว่าเมาเนี่ยจะต้องทำหนังสือส่งไปยังทางแพทย์หรือทางโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนั้นๆครับให้หมอทำการเจาะเลือดเพื่อทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก็คือเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานของทางพนักงานสอบสวนนั่นเองถูกต้องนะฮะเป็นการสำนวนเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายคือตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาตามปวิอาญามาตรา131และมาตรา131/1เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดตำรวจสามารถทำได้โดยตำรวจส่งต้องทำหนังสือนะต้องเลยใช่ไหมต้องทำหนังสือนะส่งไปที่แพทย์อาจจะไปเองหรือให้สิบเวรส่งให้ครับหรือให้สายตรวจเอาไปส่งก็ได้ครับผมพอเอาไปส่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นใบหน้าตาประมาณนี้นี่โอ้นี่มีตัวอย่างด้วยนะครับวันนี้ไม่ธรรมดาไม่แน่นอนทีมงานเราทำกันบ้านหนักครับนี่ตัวอย่างนะเนี่ยซูมดูนะเอากล้องซูมหน่อยนี่นะเนี่ยใบส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้หมอตรวจจริงจริงใบนำส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตรโดยแพทย์เด็กก็จะมีการเก็บเลือดตัวอย่างเลือดไว้ณตอนนั้นว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์หรือไม่ซึ่งที่ว่ามาเนี่ยถ้าตำรวจครับไม่ส่งอย่างของไฮโซเนี่ยล่าสุดที่ชนเสาไฟฟ้านี่ส่งหรือไม่ส่งเขาบอกว่าไฮโซปฏิเสธการตรวจคำว่าปฏิเสธการตรวจครับไม่ใช่เป็นไม่ได้กำลังอธิบายให้นักกฎหมายอย่างเราฟังเข้าใจเลยว่ามึงขอเขาตรวจครับเข้าใจไหมปฏิเสธการตรวจกับส่งให้ไปตรวจแล้วไม่ตรวจนี่คนละเรื่องนะก็คือมีอำนาจในการควบคุมตัวการส่งตอนนั้นเข้าใจว่าส่งคือประสบเหตุแล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลแล้วทีเนี้ยไม่ทำใบตัวเนี้ยไม่ทำใบไปไม่ทำใบตัวเนี้ยส่งไปกับให้หมอทีเนี้ยตามหลักการตรวจคนไข้เนี่ย
มีอยู่คำหนึ่งคุณปิยนัทครับละเมิดสิทธิผู้ป่วยโอ้ถ้าโดยถ้าไม่มีการนำส่งใบตัวนี้มาให้หมอหมอจะไปตรวจโดยพนักงานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอมานี่เออมันเป็นการไปละเมิดสิทธิเสรีภาพในร่างกายเขาอยู่ๆคุณจะมาตรวจโดยที่ไม่มีใบนำส่งทางการทางตำรวจเนี่ยไม่ได้อันนี้คือเป็นคำถามที่สังคมยังคาใจอยู่เพราะงั้นวันนี้ผมว่ามันก็ไม่คาใจแล้วนะตำรวจมีหน้าที่ต้องนำส่งต้องนำส่งถ้าไม่ส่งไปหมอเขาไม่ตรวจไม่ผิดแต่ถ้าหมอเขาตรวจแล้วเขามีสิทธิถูกฟ้องครับไอ้ใบอย่างนี้ดีกว่านี่แหละครับคือขั้นตอนทางกฎหมายจะได้ไม่ต้องเถียงกันแต่ทีนี้มีแนวปฏิบัติอีกนะครับมีแนวปฏิบัติที่ว่าในกรณีที่มีเอกสารที่ผมว่ามาเมื่อสักครู่แล้วครับอันนี้เป็นตัวอย่างอีกเหมือนกันอะไรฮะเนี่ยนี่แนวการเจาะเลือดหรือตรวจวัดปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินอันนี้เป็นใบคดีนะครับคือถ้าไม่ยินยอมให้ตรวจหมอก็ตรวจไม่ได้นะคุณเบียร์นะครับรู้ไหมหมอก็ไม่มีสิทธิ์ตรวจเพราะงั้นเนี่ยโอ้โหแย่เลยเขาบอกเลยว่าถ้าทางผู้บาดเจ็บไม่ให้ตรวจก็ห้ามตรวจแต่ให้ทำบันทึกเอาไว้ในใบเวชระเบียนว่าเพราะอะไรว่าเขาไม่ให้ตรวจว่าเขาไม่ให้ตรวจแล้วก็หาพยานอย่างน้อย1คนครับเซ็นเป็นพยานด้วยเซ็นรับรองด้วยนะถูกต้องอันนี้คือแนวปฏิบัตินะครับครับแต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาเขียนแค่ว่าถ้าไม่ให้ตรวจก็คือเมาแหละทีนี้ก็ทีนี้ก็เหมือนเป็นการโยนงานให้ทางพนักงานสอบสวนไปตอบคำถามกับทางสังคมเอาว่าทำไมคุณถึงไม่ส่งถูกต้องถูกต้องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความร่ำรวยหรือเปล่าการเซ็นยินยอมให้เจาะเลือดหรือการตรวจปัสสาวะเนี่ยจะต้องมีผู้ต้องสงสัยเซ็นหมอเซ็นพยาบาลเซ็นครับหรือกรณีผู้ต้องสงสัยไม่ยินยอมเซ็นพยาบาลไม่สามารถเจาะเลือดได้นะครับนี่เขียนค่อนข้างชัดเลยนะเนี่ยต้องเขียนรายละเอียดใบ OPD การ์ดว่าผู้ต้องสงสัยไม่ยินยอมให้เจาะเลือดพร้อมกับให้ตำรวจเซ็นเป็นพยานด้วยโอ้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะเนี่ยครับต้องให้ตำรวจเชิญเป็นพยานด้วยทีนี้เกี่ยวกับเรื่องรวยแล้วไม่ส่งหรือเปล่าเอาคำถามตั้งแต่แรกก่อนอย่างแรกคือคุณทำใบนี้มาหรือเปล่าทำใบนี้มาไหมถ้าไม่ทำมาเนี่ยเขาไม่หมอไม่ตรวจให้อยู่แล้วทีนี้คุณเปียนัทครับมีอีกหลายประเด็นเลยนะเนี่ยถ้ากรณีผู้ป่วยสมมติเป็นเด็กแว้นครับอายุไม่20ใช่ไหมอายุไม่บรรลุนิติภาวะไม่20ใช่ไหมวีระบุรุษท่อรีบนะฮะอย่าเรียกเขาว่าเด็กแว้นนะฮะก็นี่เด็กแว้นประสบอุบัติเหตุครับต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นด้วยนะไม่งั้นคุณไม่มีสิทธิ์ไปตรวจเลือดเขานะอ๋อเดี๋ยวละเมิดสิทธิ์เด็กอีกเออละเมิดสิทธิ์ที่เด็กนะละเอียดอ่อนไหมคุณผู้ชมครับโอ้มีขั้นตอนปฏิบัติเยอะเออมีขั้นตอนปฏิบัติเยอะนะครับโดยทางญาติหรือผู้ปกครองหรือตำรวจเนี่ยต้องนำใบค่ายาไปจ่ายเงินด้วยนะก็ตรวจแล้วก็ต้องจ่ายตรวจแล้วต้องจ่ายด้วยตรวจฟรีด้วยแต่ว่าพวกนี้เขาเบิกได้อยู่แล้วอันนี้เป็นแผนผังการตรวจเลือดนะแต่โดยปกติเนี่ยตำรวจเขาจะให้ตรวจทั้งสองฝั่งครับทั้งฝั่งคนชนชนเขาและคนโดนชนหรืออาจจะชนทั้งคู่จะได้ดูว่ามันประมาทฝ่ายไหนประมาทมากน้อยกว่ากันคือนี่คือหลักการนะคุณผู้ชมจำไว้ถ้ามีเหตุเฉี่ยวชนตรวจทั้งสองคนไม่ใช่ตรวจเฉพาะฝั่งหนึ่งฝั่งใดเพราะมันอาจจะเมาอีกฝั่งก็ได้อีกฝั่งเมาแล้วมันขับสายเอออีกฝั่งมันขับสายก็ได้อ่ะนะฮะวันนี้เราเทปนี้คุยแค่วิธีการตรวจขั้นตอนการตรวจนะฮะเทปหน้าคุณอยากรู้ไหมถ้าคุณเมาแล้วขับประกันจ่ายหรือเปล่าแล้วถ้าไปชนคนเนี่ยมีโทษมีอะไรประมาทอะไรยังไงโทษหนักขึ้นไหมหรือเบาลงครับยึดรถได้หรือเปล่าเทปหน้ากลับมาคุยกันครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับคุณเปียนัทนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับติดตามกดแชร์กดไลค์ YouTube Channel ทนายคู่ใจแฟนเพจ Facebook ทนายคู่ใจไว้ครับไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ 2,999 บาทต่อปีสมัครเธอก่อนโดนโกงนะคะ087-711-2224